เวลาหิวเนี่ยนะโมโหหิวมันก็ต้องมีบ้างนะฟาดงวงฟาดงานูบคือเวียงอะเวียงแต่ถ้าเป็นน้องช้างล่ะคะมารื้อตู้กับข้าวของชาวบ้านแล้วไม่เจออาหารโมโหฟาดงวงฟาดงานแล้วก็กระทืบมอข้าวซะแปนแตะเลยค่ะนี่ค่ะเป็นคลิปที่เจ้าของบ้านเขาแอบถ่ายน้องเอาไว้ น้องช้างป่าเขาใหญ่ค่ะชื่อพลายเบี่ยงเล็กอายุ33ปีเขานอนไม่หลับเขาก็เลยบุกเข้ามาครัวหลังบ้านของลุงจิ๊บชาวบ้านตำบลหมูสีที่ปักช่องโคราชค่ะมารื้อตู้กับข้าวหาของกินน่ะเห็นแต่บ้านท้ายแต่ดูสภาพครัวสิคุณผู้ชมแล้วเห็นบอกข้าวไหมเห็นจานข้าวไหม กระจัดกระจายหม้อข้าวแบนแต๊ะเลยค่ะเพราะเจ้าเบียงเล็กพลายเบียงเล็กเนี่ยกระทืบหม้อหุงข้าวจนแบนและเอางวงฟาดพัดลมฟาดข้าวของอุปกรณ์เครื่องครัวกระจัดกระจายลุงจิ๊บแกบอกว่าเนี่ยคลิปที่ถ่ายได้ตอนตีสามกว่าๆตอนนั้นกําลังหลับแล้วได้ยินเสียงโครงครามโครงครามหลังบ้านก็เลยออกไปดูลุกขึ้นมาดูผ่านช่องหน้าต่างจะเอ๋เลยค่ะเจ้าช <c oughs> <ๆ>้างพลายเบียงเล็กเนี่ยแหละกําลังรื้ออาหารอยู่ในครัวก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้สงสัยมันคงจะหิวจัดอ่ะ พอมาดูตู้กับข้าวไม่มีอะไรกินก็เลยโมโหนะคะฟาดงวงฟาดงาไปแต่ลุงจิ๊บแกบอกอย่างงี้แกมองมุมดีนะที่น่ารักคือลุงแกไม่โกรธค่ะไม่โกรธเพราะชาวบ้านระแวกเนี้ยเขาโดนกันมาถูกบ้านแล้วเขาบอ,อ,อกเขาเป็นเรื่องปกติอุ้ยแต่มันอันตรายนะมันอันตรายส่วนเนอนโอ้โอนี่โอ้ถ้าออกมาจ้าเอกกับช้างเนี่ยแบบนี้บางทีบางคนต้องแบบตกใจเลยนะะอ,อืมครับ